ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่นสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างประดิษฐ์คิดค้นหรือนำเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนกูลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต